ีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะคะก็ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นมาที่ประเทศไทยเปิดประเทศเรามาทำความรู้จักกับเครื่องหมาย HHA นะคะ S Singapore H Hong Kong และ AN นะคะและ HHA Plusมันคืออะไรนะคะหลายๆท่านที่ไปตามร้านอาหารก็ดีโรงแรมก็ดีมีสัญลักษณ์แบบนี้มันหมายถึงอะไรและบางที่ไม่มีลองดูนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนประเทศไทยเนี่ยเปิดเป็นวันแรกท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และคลัสเตอร์ใหม่ที่ยังน่ากังวลไม่แพ้สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยโดยภาครัฐพยายามออกมาตรการและนโยบายต่างๆให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องหมาย HHA และ HHA Plus ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ากิจการมีมาตรฐานในการควบคุมโรคสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนั่นเองโดยมติสคบปรับให้กรุงเทพมหานครกระบี่พังงาและภูเก็ตเป็นพื้นที่สีฟ้าหรือพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติอนุญาตให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้ดื่มกินในร้านได้จนถึงเวลา 21:00 น.ทั้งนี้เมื่อมีเงื่อนไขอนุญาตเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับการรับรองตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยหรือ HHA เท่านั้นส่วนร้านที่ยังไม่ได้ HHA สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ได้แต่ไม่สามารถให้ดื่มในร้านได้แล้วเจ้า HHA คืออะไร HHA ย่อมาจาก Amazing Thailand Safety and Health Administration เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มความรัดกุมกับสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัยโดยเครื่องหมาย SHA คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มความรัดกุมกับสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัยโดยเครื่องหมาย HHA นั้นเป็นตราที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยกิจการที่สามารถใช้ตรา HHAมีทั้งหมด10รูปแบบคือร้านอาหารโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวยานพาหนะบริษัทนำเที่ยวกิจการเกี่ยวกับสุขภาพและความงามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้ากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมจัดประชุมโรงละครโรงมหรสพร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าต่างๆโดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ที่ thailandhha.com แล้ว HHA Plus คืออะไรผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน HHA แล้วและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กรจะได้รับสัญลักษณ์ HHA หรือ HHA Plus โดยคุณสมบัติของกิจการที่จะได้รับ HHA Plus จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่รับมาตรฐานรับรอง HHA ก่อนก็คือต้องมีมาตรฐานรับรองของ HHA ก่อนแล้วถึงจะมาทำ HHA Plus ได้นะคะจากนั้นเตรียมข้อมูลและหลักฐานการฉีดวัคซีนจำนวนตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของพนักงานในสถานประกอบการนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับ HHA Plus ผ่านเว็บไซต์ Thailand HHA นะคะแล้ว HHA กับ HHA Plus ต่างกันอย่างไรกล่าวโดยสรุปแล้ว HHA กับ HHA Plus มีความแตกต่างกันในเรื่องระดับมาตรฐานการควบคุมโรคโดย HHA เป็นเครื่องหมายที่กิจการที่ทำตามเงื่อนไขตามสุขภาพตามที่กำหนดเช่นมีจุดตรวจอุณหภูมิที่ทางเข้าออกเว้นระยะห่างของผู้เข้าใช้บริการให้บริการเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้นส่วน HHA Plus จะยกระดับความเข้มข้นจาก HHA ขึ้นนะคะโดยผู้ที่ให้บริการจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 70% โดยพนักงานของร้านเนี่ยค่ะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ในอีกระดับหนึ่งโดยการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน HHA ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยประสานขอความร่วมมือของททเร่งพิจารณาแล้วนะคะแจ้งผลการประเมินแก่ผู้ประกอบการภายใน1วันเพื่อให้ทันความต้องการของผู้ประกอบการและส่งเสริมนโยบายเปิดเมืองให้ได้มากที่สุดก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากบางกอกบิสนิวส์ค่ะฟังอันนี้กันนะคะแบ่งปันได้ใจก็เป็นสุขเผื่อแผ่ได้ใจก็เบาแค่จิตคิดว่าจะให้จิตใจก็เป็นสุขแล้วสังคมอบอุ่นร่มเย็นเพราะการแบ่งปันการเอารัดเอาเปรียบทำให้เกิดการแย่งชิงการแย่งชิงทำให้เกิดการแข่งขันถ้าแข่งขันกันในกรอบกติกาก็ไม่วุ่นวายถ้าแข่งขันกันนอกกติกาความวุ่นวายก็เกิดขึ้นสังคมร่มเย็นเพราะมีคนดีคนในสังคมดีเพราะเชื่อมั่นในศีลธรรมสังคมใดมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสังคมนั้นก็ไม่ประหัตประหารกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายกันจิตเมตตานะคะปรารถนาดีส่งเสริมกันและกันจิตคิดแค้นก็จะมุ่งทำร้ายกันและกันจิตขุ่นเคืองก็จะหาเรื่องใส่ร้ายกันสะสมความดีทีละนิดชีวิตก็เบิกบานสะสมความชั่วทีละนิดชีวิตก็เดือดร้อนชีวิตที่สงบย่อมประสบสิ่งดีๆฝ่ายดีมีน้ำใจให้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเรื่องดีๆแก่กันและกันความร่มเย็นจะปรากฏขึ้นในสังคมอันนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะจากท่านยานวโรภิกขุค่ะพักสักครู่นะคะเที่ยวแค่ Day and Night Revitalness ชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซตบำรุงผิวเดย์ครีมบำรุงผิวในตอนเช้าขนาด20มิลลิลิตรและไนท์ครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด20มิลลิลิตรให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรบัวหลวงและวิตามิน A ผลลัพธ์จากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มฉ่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพียวแคร์ BSC ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชันและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ประสานคุณค่าจากธนาคารช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวท์เทนนิ่งกลิ่นซากุระผสานวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนทอลหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ท็อปโลตัสบิ๊กซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปตัวเองเอาน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมมาปะน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดทำไมมันอร่อยขึ้นมันเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนไปแบบหลอดลองน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่เมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปเรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยั้งตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี่5ช่องทางได้แก่Grab Food ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ดป๊อปคอร์น Lineman ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ด Food Panda ส่งฟรีในระยะทำการ Gojek หรือ majorcinepec.seek.store ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาทคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์
ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดนะเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีนะอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะก็สำหรับพกพาได้สะดวกนะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามาฟังนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่5ธันวาคมเลยวันที่5ธันวาคมเป็นวันอะไรทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งภายหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ทุกวันที่5ธันวาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติความเป็นมาของวันชาติไทยมีที่มาอย่างไรนะคะวันชาติไทยแต่เดิมเนี่ยกำหนดให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีเพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งวันชาติถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2503และจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันชาติมาจนถึงทุกวันนี้วันพ่อแห่งชาติมีที่มาอย่างไรวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งวันพ่อแห่งชาติก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2523เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลที่มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวดังนั้นจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีจัดตั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทัยและพระสติปัญญาของพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจยังประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอดทั้งนี้ยังได้เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ9แขนงอันได้แก่พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยพระบิดาแห่งฝนหลวงพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระบิดาแห่งการวิจัยไทยพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันที่5ธันวาคมเนี่ยจะมีนะคะประดับธงชาติไทยที่อาคารบ้านเรือนจัดพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศลน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก tnnthailand.com ค่ะเรามาดูนะคะ10ประโยชน์ดีๆจากดอกอัญชันนะคะบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฝ้าฟางตาแฉะและป้องกันโรคต้อกระจกช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้แต่งตึงกระชับลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดบำรุงผมให้เงางามดกดำมักเป็นส่วนประกอบของยาสระผมหรือครีมบำรุงผมช่วยสลายลิ่มเลือดช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นข้อควรระวังนะคะในการทานดอกอัญชันดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการสลายลิ่มเลือดจึงไม่เหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะโลหิตจางไม่ควรทานอาหารที่ย้อมสีด้วยอัญชันเป็นเวลานานๆวิธีทานก็ง่าย
ช้คั้นสดผสมน้ำดื่มหรือจะใส่น้ำผึ้งหรือมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติลงไปบ้างก็ได้แต่อย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วแทนที่ดอกอัญชันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำตาลในเลือดแทนดื่มเย็นๆชื่นใจหรือจะนำไปลวกจิ้มทานกับน้ำพริกก็ไม่เลวนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากสนุก.com ค่ะลองฟังอีกอันหนึ่งนะคะอ่านแล้วชอบและใช่นะคะวันเวลาจะพาวัยเข้าใกล้ฝั่งสุขภาพและกำลังจะถดถอยใจเคยร้อนก็ถอยร่นเป็นผลพลอยเริ่มเย็นลงและรอคอยผู้ปล่อยปลงสุขสุดท้ายใช่อยู่ที่มีทรัพย์สินแค่พออยู่พอกินตามประสงค์มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีรายได้พอดำรงไม่วุ่นวายมีบ้านช่องคลองสุขไร้ทุกข์ถมมีครอบครัวเกลียวกลมสมดังหมายมีร่มไม้ไพรพฤกษ์ไว้ผ่อนคลายสุขภาพร่างกายไร้โรคาถือธรรมะระนิมิตให้จิตนิ่งและเข้าใจในทุกสิ่งรู้คุณค่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีมาก็มีไปอย่าได้กลัวทรัพย์สมบัติมากมายใช่ไปด้วยรถและบ้านจะสุดสวยทองท่วมหัวถึงยามจากก็จากไกลไปแต่ตัวเหลือสองสิ่งดีกับชั่วติดตัวไปขอบคุณข้อมูลดีๆนี้นะคะจากผู้เขียนที่ส่งให้นะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท5ตะขาบซิมเทียมฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอราตะขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายตราเต่าเหยียบโลกบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาตราแม่ประนอมรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะเอ็มพาร์ตบัตรสมาชิกดูหนังสุดคุ้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาจ่ายแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนละ200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์ใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcinepec.com แป้งเคชินเน่ออยฟรีตบทีเดียวอยู่แป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแป้งเคคุมมันในตำนานแพ็คคู่สุดคุ้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเน้นเด้งสู้โควิดในราคาสุดพิเศษ199บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชั่นโลตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศตัวเองเอาน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมมาป่ะน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดทำไมมันอร่อยขึ้นมันเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนไปแบบหลอดลองน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมแบบหลอดเต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Top Lotus Big C และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298